ประเด็นที่สำคัญเลยคือ 700,000 กับการที่ได้คำตอบมาเลยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกหลายๆองค์กรเวลาที่ลองผิดลองถูกแล้วต้องใส่เสียเงินไม่ใช่ 700,000 นะเป็นหลายล้านมาลองทำคอนเซปต์นี้กับทาเลนต์ไม่เวิร์กเสียไปละล้านกว่ามาเจออีกคอนเซปต์นึงไปลองใหม่ซิเป็นอีกเป็นล้านไม่เวิร์กเนี่ยประเด็นที่สำคัญเลยคือว่า 700,000 คุณไม่ได้มานั่งว่าลองผิดลองถูกเพราะคุณได้อะไรที่มันใช่มาแล้วประเด็นที่2 700,000 นี่คือไม่ได้ฟังแค่องค์ความรู้แต่ว่ามารู้วิธีการเอาไปปรับใช้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่า 700,000 หรืออย่างที่คนเคยไปในอดีตสามารถมาต่อธุรกิจได้อีกเป็นลูกค้าที่ผ่านมานะได้อีกเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านถ้าพี่เป็นผู้บริหารระดับสูงพี่จะต้องอ่าน Google Search อีกเท่าไหร่พี่จะต้องดู YouTube อีกกี่อันพี่ถึงจะหาคำว่า pattern ได้พี่ถึงจะรู้ว่าอันนี้คือใช่เพราะการที่เราฟังอะไรมาทั้งหมดไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นคำตอบเดียวอันนี้คืออันที่หนึ่งคือวันนี้ผู้บริหารต้องเห็นภาพนี้คือเป็นภาพกว้างที่มีคนเลือกสรรมาแล้วอันที่สองที่ทำไมผู้บริหารต้องไปก็คือว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือวันนี้เราอาจจะอ่านอาร์ติเคิลอะไรได้เยอะแยะหมดเลยนะแต่สิ่งที่พี่จะพูดภาพเลยก็คือว่าการที่สแตนฟอร์ดแล้วอาจารย์ไปทำแอปพลายรีเสิร์ชแล้วมันมีคำว่า tools and techniqueคือพ่อของพี่คืออ่ะรู้กว้างแล้วยังไงสมมติเราเสิร์ช Google เราฟัง YouTube เราดูวิดีโอแต่เราไม่รู้ how to กลับมาก็คือทำไม่เป็นอ่ะคนเราบางคนอ่านหนังสือเยอะมากเลยแต่หนังสือหลายๆเล่มวิดีโอใน YouTube หลายๆอันไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงและ how to ตรงเนี้ยตกผลึกมาแล้วให้เราแล้วนะอันที่2คือพี่ใช้คำว่า Rockstar Professor ก็คือเป็นอาจารย์ชั้นนำที่ตกผลึกมาแล้วอันที่3พี่มองภาพว่าต่อให้เรียนอะไรผู้บริหารก็ต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนใช่ไหมแต่อันเนี้ยสิ่งที่ CX ทำก็คือเตรียมตัวก่อนไปคือให้วิชาความรู้ก่อนไปที่ได้มาจาก Stanford ก่อนในระหว่างไปเจอกับอาจารย์เลยที่จะได้เครื่องหมายคือแต่ตอนจบจะเอามา apply ยังไงนั่นคือ position พี่มองว่าไม่มีหลักสูตรที่ครบวงจรคือจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยเนี่ยเราคุยกับหลายมหาวิทยาลัยมากๆเลยสิ่งที่เจอมากคือเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรแต่ขอไม่เอ่ยแบบชื่ออื่นๆแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยคือจะมีความภูมิใจในแบรนด์ของเขาอยู่แล้วในชื่อของเขาอยู่แล้วมันคือเป็นหลักสูตรเมื่อ5ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วแล้วมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ขอใช้คำนี้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นคุยไปเป็น10เจ้าเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ประทับใจของสแตนฟอร์ดก็คือเขาพร้อมที่จะเรียกว่าร่วมออกแบบหลักสูตรกับเรามหาวิทยาลัยของเขาใช้สองคำเนอะอาจารย์ของเขาอะจะต้องทำเขาเรียกว่าเป็น teaching and research university คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องสอนและต้องวิจัยสแตนฟอร์ดที่เขาต่างมากๆเลยก็คือว่าเขาบอกอาจารย์ทุกคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องสอนสมมุติ 50% ของเวลาทำวิจัย 50% และวิจัยของเขาเรียกว่า applied research ไม่ได้ไปดูวิจัยที่เป็นเชิงทฤษฎีแต่เป็นวิจัยที่องค์กรนี้กำลังทำยังไงคุยกับองค์กรนั้นให้เยอะๆให้รู้จริงๆว่าองค์กรนั้นนะเขาทำแบบไหนยังไงบ้างเพื่อที่จะรู้ว่าคนกำลังทำอะไรแบบไหนนี่คือความต่างที่พี่รู้สึกว่าสแตนฟอร์ดเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เอาแค่วิชาการมาแต่คนเราชอบคิดว่าความรู้เรื่องนั้นมันจะอยู่ตลอดไปมันไม่ได้อยู่เนี่ยดีไซน์ thinking มันถูกออกแบบใหม่ถูกกลั่นกรองมาใหม่ถูกยกระดับมาใหม่ที่ทำให้เห็นภาพไม่เหมือนเดิมอันนี้อันที่1ก่อนนะอันที่2พี่ว่าไม่มีองค์กรไหนไม่อยากมีคำว่าคนเก่งในองค์กรเรารักพนักงานทุกคนแล้วเราก็รู้ว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแต่เราต้องยอมรับว่าเหมือนกับการเรียนหนังสือในห้องเรียนอะคำว่านักเรียนที่ได้4เลยมันก็มีไม่ได้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะได้4หมดคำว่า talent เนี่ยมันมีความหมายมากนะเราต้องเข้าใจว่าองค์กรจะขับเคลื่อนได้เนี่ยไปข้างหน้านะด้วย talent ไม่กี่คนแล้ววันนี้เราเข้าใจคำว่าคนเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ถามจริงๆว่าคนเรียนหนังสือเก่งท่องจำเก่งถามว่ามันยังเป็น talent กันอยู่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าดังนั้นวันนี้ของ Stanford เนี่ยได้ออกมาเลยว่า
หน้าตาของเชฟของทาเลนเนี่ยมันคือเป็นหวีเนี่ยเราจะได้ไปเข้าใจว่าไอ้หวีที่มันมีเป็นหลายๆซีมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันสร้างกันยังไงแล้วความหมายมันแปลว่าแบบไหนนี่คืออันที่2ที่พี่บอกว่าไม่มีองค์กรไหนผู้อ่านเข้าไปถ้าแค่รู้แล้วว่าเราจะหาทาเลนต์ยังไงเราจะสร้างทาเลนต์ยังไงเราจะจัดบรรยากาศให้ทาเลนต์ยังไงเราจะยูทิลไลซ์ทาเลนต์ยังไงพี่ว่าคุ้มมากเลยเพราะทาเลนต์ไม่กี่คนสามารถที่จะทำให้องค์กรได้อีกไม่รู้จากเท่าไหร่อันนั้นคืออันที่2ของไฮไลท์เนอะอันที่3ที่พี่มองภาพที่สำคัญมากๆเลยคือคำว่า leadership หรือเปล่าเรายังคิดว่าคำว่าผู้นำเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าในภาพของสแตนฟอร์ดที่ออกมาเลยมันมีคำว่า mindset แบบใหม่กับ skill set แบบใหม่ของผู้นำในบางอย่างเนี่ยที่พี่ฟังเขาเอ้ยตายละเรายังเข้าใจเรายังใช้เรื่องเดิมในเมืองไทยเลยคือแบบ learning mindset growth mindset หรือ outward mindset แบบแต่ตอนนี้คำว่า mindset มันมีเพิ่มอีกเยอะมากเลยคือเราจะเห็นว่าเน็ตเวิร์กผู้บริหารแต่เขาบอกอันนี้เป็นการกินดื่มแต่ได้สาระเขาบอกว่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่พี่ได้ยูนิคเลยของ LDW คือบอกเวลามาเจอกันเนี่ยมันคือได้สาระมากกว่าทุกคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้จากลูกค้าทุกคนที่เข้ามาบอกมันได้สาระมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่จบพอฟังปุ๊บคนนี้ไปทำอะไรก็มาเล่าให้ฟังเวลาเจอเอ้ยแล้วไปเล่าว่าติดอะไรหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคแบบไหนอันนี้คืออันที่หนึ่งเลยที่คนจะบอกว่าดีที่สุดอันที่สองคือคนจะรู้สึกว่าความใส่ใจของเราของเจอร์นี่ก่อนไปเรียนระหว่างไปเรียนหลังไปเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการเรียนอะไรที่ยากแต่มีพี่เลี้ยงมันสร้างความรู้สึกต่างไฮคือที่ซีแอคเนี่ยคอยพาเดินนั่นแหละก่อนไปเรียนช่วงไปเรียนหลังไปเรียนใครติดขัดอะไรหรือบางคนมีการมาคุยว่าเอ้ยจะเอาไปปรับใช้ยังไงในองค์กรเราเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดการเดินทางอันนี้คือที่คนชอบแต่อันแน่นอนที่สุดอันที่3ก็คือว่าเขารู้สึกว่าอันนี้คือตอบมาได้เลยจากผู้บริหารหลายคนแต่ว่าเราไม่อยากจะไปแตะอยู่เขาบอกว่าไปมหาวิทยาลัยท็อป3ท็อป5ของโลกที่เหมือนสแตนฟอร์ดไปในทุกโปรแกรมมาไม่เคยเจอหลักสูตรที่ถูกออกแบบด้วยวิทยากรที่มีคุณภาพขนาดนี้ความสุขของเราเนี่ยเราไม่มีคำตอบทุกอย่างให้กับผู้บริหารหรอกหลายๆเรื่องเขาเก่งกว่าเราด้วยแล้วก็ไม่เคยมองว่าเราเก่งกว่าเขาด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราเหมือนกับคนที่ช่วยคัดสรรคัดหาให้นึกถึงภาพองค์กรแต่ละองค์กรเนอะสมมุติว่าเรากำลังพูดถึงจัดซื้อให้กับองค์กรองค์กรนั้นจะทำธุรกิจอะไรก็ตามมันต้องได้คนที่ไปจัดซื้อที่ใช่หาวัตถุดิบที่ใช่หาอะไรที่ใช่เข้ามาในองค์กรเพื่อจะไปทำต่อให้แต่ของเราอะเรามองภาพว่าผู้บริหารในประเทศไทยเขาไม่มีเวลาหรอกที่ใครจะมานั่งทำเรื่องของการจัดซื้อจัดหาให้กับเขาซอร์ซิ่งและไม่ใช่ซอร์ซิ่งแค่ในประเทศไทยนั้นความสุขของเราคือพอฟังความท้าทายของเขาฟังโอกาสของเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขากำลังเจอความท้าทายแบบหรือโอกาสของเขาอย่างนี้แล้วเราแบบความที่เรากว้างในระดับโลกแล้วเราก็มีเน็ตเวิร์กมีคอนเน็กชันเยอะมากแล้วเราไปจัดซื้อจัดหามาให้เขาและเอาสิ่งดีๆให้กับเขาแล้วพอเขาทำได้มันทำให้บริษัทเขาดีขึ้นเศรษฐกิจไทยดีขึ้นสังคมไทยดีขึ้นนั่นแหละคือความสุขของ CX